และช่วงนี้ครับขอไปประมวลภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกณเวลานี้กันหน่อยนะครับพายุไต้ฝุ่นหินหนามหนอครับเข้าใกล้ญี่ปุ่นเข้าไปทุกขณะถึงขนาดต้องมีการอพยพประชาชนทางตอนใต้ไปแล้วหลายพันคนนะครับให้คุณผู้ชมดูภาพดาวเทียมนี้ก่อนนะครับพายุไต้ฝุ่นระดับ5หินหนามหนอจ่อเข้าใกล้เกาะหลักของโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วครับล่าสุดทางการท้องถิ่นของจังหวัดอิชิกาวะออกคำเตือนฝนตกหนักและดินถล่มในระดับ4จากทั้งหมด5ระดับใน2เมืองและให้ชาวเมืองอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยรวมมากกว่า 7,000 คนฝนตกหนักทำให้ทางการอ้องออกคำเตือนนะครับเรื่องของดินถล่มสำหรับเมืองวาจิมะและซูซูไนจังหวัดอิชิกาวะตอนกลางของญี่ปุ่นครับคำเตือนระบุนะครับว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและเริ่มมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วคาดว่าไต้ฝุ่นลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นอีกและทำให้เกิดลมกระโชกแรงฝนตกหนักบนเกาะหลักของจังหวัดโอกินาวะและหมู่เกาะซากิชิมะไปดูอีกหนึ่งภาพนะครับเป็นภาพของชาวเมืองซิกาปุระของปากีสถานครับที่พวกเขาต้องเดินลุยน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอวหลังจากพนังกั้นน้ำแม่น้ำคาบูลพังเสียหายตลอดแนวครับเนื่องจากน้ำล้นตลิ่งเพราะว่าฝนตกอย่างหนักกระแสน้ำก็รุนแรงไหลเชี่ยวพัดถล่มพนังกั้นน้ำตลอดแนวแล้วจากนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่ก็ทะลักเข้าท่วมเมืองภายในเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงทำให้น้ำสูงขึ้นมามากกว่า1เมตรอีกนะครับมวลน้ำนี้ครับเกิดจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากภูเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดบาลูจิสถานและรัฐสินทะซึ่งมีปริมาณฝนตกอย่างมากชาวบ้านเขาบอกเลยว่าน้ำท่วมได้พัดพาบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้และตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือจากทางการเป็นอย่างยิ่งโดยสำนักบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติปากีสถานครับรายงานตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก27คนและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีก87คนในรอบวันที่ผ่านมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,191 คนแล้วครับและบาดเจ็บมากกว่า 3,500 คนโดยจังหวัดสินธุที่เสียหายหนักมากมีประชาชนเดือดร้อน 1,200,000 คนในจังหวัดนี้ขณะเดียวกันน้ำเหนือเริ่มทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกจนเกิดความวิตกกังวลกันว่าจะเกิดน้ำท่วมเมืองดาดูในจังหวัดสินธุเพิ่มขึ้นอีก1เมืองครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นภาพของลูกเห็บขนาดยักษ์เลยครับลูกเท่ากับกำปั้นถล่มหมู่บ้านในแคว้นคาตาลูเนียของสเปนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับซึ่งภาพที่ถ่ายได้บนท้องถนนเราจะเห็นประชาชนต่างวิ่งหนีพายุลูกเห็บกันอย่างอุตลุดหาที่กำบังอันตรายจากลูกเห็บขนาดใหญ่ที่ตกลงมาจากฟากฟ้ากระหน่ำลงบนถนนเสียงลูกเห็บตกกระทบพื้นเสียงดังเลยนะครับแล้วดังอย่างต่อเนื่องลูกเห็บขนาดใหญ่สุดที่ถล่มสเปนนี้มีขนาดเส้นผ่าสูงกลางประมาณ10เซนติเมตรหรือ4นิ้วทางอุตุนิยมวิทยาของสเปนบอกครับเป็นลูกเห็บที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทุบสถิติในรอบ20ปีในคาตาลูเนียขณะเดียวกันก็มีการประกาศเตือนภัยพายุซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่นะครับในคาตาลูเนียตามเวลาในท้องถิ่นด้านเจ้าหน้าที่คาตาลูเนียยืนยันครับว่ามีผู้เสียชีวิต1คนเป็นเด็กหญิงนะครับอายุเพียง20เดือนที่หมู่บ้านซึ่งถูกพายุลูกเห็บพัดถล่มเสียชีวิตจากการถูกลูกเห็บขนาดใหญ่ตกกระแทกศีรษะหลังเกิดพายุลูกเห็บรุนแรงถล่มทั่วคาตาลูเนียสร้างความเสียหายอย่างหนักครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ